ค่ะเราจะพาไปดูการแก้ไขปัญหาเรื่องราวของพี่น้องประชาชนที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมากันค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเหมืองแร่โพแทสปล่อยน้ำเสียให้กับชาวบ้านอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาพาไปที่วัดสะขี้ตุ่นค่ะหมู่6บ้านสะขี้ตุ่นตำบลหนองบัวตะเกียดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยปลัดจังหวัดนายอำเภออุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต6นครราชสีมาและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประกอบไปด้วยชาวบ้านจากตำบลหนองบัวตะเกียดตำบลหนองไซและตำบลโนนเมืองพัฒนารวมกว่า200คนที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่โพแทสของบริษัทไทยคาลิจำกัดที่ได้รับอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่โพแทสเป็นระยะเวลา25ปีในระหว่างปี2558ถึง2583ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไซตำบลหนองบัวตะเกียดและตำบลโนนเมืองพัฒนาอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมารวมเนื้อที่กว่า 9,000 ไร่ทีเดียวค่ะแล้วก็ได้มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะซึ่งส่งผลกระทบทำให้ที่ดินไร่นาของชาวบ้านใน3ตำบลดังกล่าวได้รับผลกระทบซึ่งไม่สามารถทำการเกษตรได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งภายหลังการร่วมพูดคุยรับฟังปัญหากับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบตัวแทนชาวบ้านได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพฤติกรรมของกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน3ตำบลคือตำบลหนองบัวตะเกียดตำบลไซตำบลหนองไซและตำบลโนนเมืองพัฒนาในฐานความผิดมีความประพฤติเข้าข่ายทุจริตและมีความประพฤติปฏิบัติโดยมิชอบในการสนับสนุนให้มีการจัดทำเหมืองแร่โพแทสจนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน